เรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในฟิลิปปินส์ครับปรากฏว่าล่าสุดในเงินเฟ้อของฟิลิปปินส์สูงสุดในรอบ5เดือนด้วยกันนะคะภาครัฐก็ต้องเร่งออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือโดยเฉพาะกลุ่มที่ยากจนกลุ่มที่เปราะบางเป็นพิเศษจริงๆแล้วต้องย้อนไปก่อนหน้านี้เนี่ยทางการก็มีมาตรการมากมายออกมาช่วยเหลือโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของด้านภาคการเกษตรนะคะรวมถึงยังมีเรื่องของสแตมป์อาหารด้วยดูกันหน่อยนะคะสนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกสำหรับที่ฟิลิปปินส์ค่ะตอนนี้ตัวเลขเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นนะคะก็ทำให้ข้าวของราคาอาหารต่างๆเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นโดยทางด้านของนายอาเซนิโอบาลิสากันค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ประกาศอัตราเงินเฟ้อเดือนล่าสุดนะคะก็บอกตอนนี้รัฐบาลก็มุ่งมั่นจะให้ความช่วยเหลือพุ่งเป้าไปยังประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะที่ราคาอาหารยังคงสูงค่ะการอุดหนุนเกษตรกรนะคะและสแตมป์แลกอาหารสำหรับคนยากจนเป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาลมาโกสในความพยายามที่จะควบคุมหรือบรรเทาผลกระทบจากราคาอาหารที่พุ่งขึ้นเดือนที่แล้วนะคะประธานาธิบดีมาโกสเนี่ยยังได้ออกมาตรการกำหนดเพดานราคาข้าวค่ะเพื่อช่วยเหลือภาคครัวเรือนก่อนที่จะมีการยกเลิกไปเมื่อวันที่4ตุลาคมให้เหตุผลนะคะว่าฤดูเก็บเกี่ยวที่กำลังจะมาถึงตรงนี้จะคลายแรงกดดันด้านอุปทานข้าวนะคะทางรัฐมนตรีกระทรวงวางแผนเศรษฐกิจยังพูดถึงโครงการสแตมป์อาหารที่เริ่มดำเนินการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นโครงการแรกของประเทศให้เงินประมาณ 3,000 เปโซนะคะก็ประมาณ 1,900 บาทไทยต่อเดือนสำหรับครัวเรือนที่ยากจนรวมถึงครัวเรือนที่มีสตรีมีครรภ์หรือแม่ให้นมบุตรนะคะก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยยังมอบเงินอุดหนุนให้กว่า 10,000 เปโซแก่เกษตรกร 78,000 รายให้ความช่วยเหลือทางการเงินอีก 5,000 เปโซแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้วก็เงินอุดหนุนค่าเชื้อเพลิงแก่ยานพาหนะสาธารณะมากกว่า 74,000 คันทางด้านของไมเคิลริคาฟอร์ดค่ะหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Resource Commercial Banking Corp นะคะบอกว่าอัตราเงินเฟ้อของฟิลิปปินส์ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมีความเชื่อมโยงโดยเฉพาะกับราคาข้าวความเสียหายของพืชผลที่มาจากพายุไต้ฝุ่นหลายลูกเมื่อต้นปีนี้และค่าเงินเปโซที่อ่อนค่าลงก็ทำให้ราคาสินค้านำเข้าเนี่ยสูงขึ้นข้าวค่ะถือเป็นอาหารหลักของชาวฟิลิปปินส์นะคะซึ่งมีประชากรกว่า110ล้านคนแต่ประเทศฟิลิปปินส์เองเนี่ยไม่สามารถผลิตข้าวได้มากพอกับความต้องการบริโภคในประเทศและฟิลิปปินส์ก็ยังเป็นหนึ่งในประเทศนะคะที่มีการนำเข้าธัญพืชมากที่สุดของโลกอีกด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ